สิ่งที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบและมนุษยธรรมอย่างรุนแรงเนื่องจากว่ารถเนี่ยเป็นรถที่มีเด็กนักเรียนระดับอนุบาลประถมมัธยมโดยสารมาแล้วพอเกิดเหตุเอาตัวรอดหนีไปนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างรุนแรงเข้าข้อหาอะไรบ้างตามที่เห็นตามภาพถ่ายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าข้อหาอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรซึ่งเกิดเหตุประมาทครับอาญาก็คือประมาทด้วยจราจรด้วยประมาทก็คือไม่ตรวจสอบอุปกรณ์อะไรแล้วพอเกิดเหตุอุบัติเหตุหลบหนีนะเป็นความผิดอาญาครับติดคุกไหมท่านมีโทษอาญาต้องติดคุกครับมีจำคุกด้วยนะครับผมเรียนเพิ่มเติมว่าหากการสอบสวนเนี่ยพบข้อเท็จจริงข้อมูลว่าบริษัทผู้ให้บริการรถเนี่ยมีส่วนเลินเล่อแล้วก็ประมาทก็ต้องดำเนินคดีด้วยอันนี้ผมย้ำไปที่ท่านรองผู้จัดการที่รักษาการแทนผู้จัดการภาคหนึ่งกับผู้การจังหวัดปทุมแล้วครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับ